บัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีให้เลือกช้อปออนไลน์แล้วที่ Facebook Instagram Shopee และ King Power ออนไลน์จะส่งฟรีทั่วประเทศคุณต่ายไม่เพียงเป็นเกษตรกรที่เดินรอยตามศาสตร์พระราชาอย่างเข้มแข็งเท่านั้นครับแต่เขายังถอดแบบการอุทิศตนทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยการแบ่งปันความรู้เรื่องเกษตรที่เขามีถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชุมชนอีกด้วยซึ่งคุณต่ายเล่าว่าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สวนแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์รวมของเด็กๆในการมาพบเจอกันเพื่อเรียนรู้การพึ่งพาตนเองไม่ว่าจะเป็นการหาปลาทำอาหารปลูกผักทำนาไปจนถึงการเรียนรู้การเพาะกล้าดูแลต้นไม้และพากันเข้าไปปลูกป่าทำฝายชะลอน้ำในจุดที่เป็นป่าเสื่อมโทรมอีกด้วยครับวันนี้เขามาเพาะฝางอ่ะอันนี้ฝางแดงคุณเฮาฝางแดงมันเป็นสมุนไพรอ่ะเอาไว้ต้มกินบำรุงเลือดมาใส่นี่ใส่นี่เลยเอาเพาะวันนี้เอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่นเก็บนี่มาละเวียนใส่ถุงแน่นๆเลยอ่ะเหตุผลที่คุณต่ายอยากปลูกป่าและชวนน้องๆเยาวชนมาปลูกป่าร่วมกันคืออะไรครับก็ที่นี่นะครับก็เป็นฟังง่ายๆก็คือหมู่บ้านที่นี่คือบ้านป่าตึงแสดงว่าเป็นป่ามาก่อนและที่นี่ผู้คนก็ชาวบ้านก็จะหากินกับป่าเราก็ชวนเด็กไปสร้างป่าครับแล้วก็อธิบายเขาประโยชน์ของป่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับในเขามันก็จะมีห้วยใช่ป่ะครับเราก็ไปสร้างกั้นห้วยไว้เพื่อให้เก็บชะลอน้ำไว้ในเขาครับก็สร้างป่ากันตลอดครับก็สร้างป่าสร้างฝายเวลาสร้างเสร็จเราก็พาเขาไปดูอีกทีหนึ่งดูฝนมีน้ำจริงไหมอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจนะครับไปเจอน้ำจริงอ้าวก็เก็บน้ำได้ปกติคนก็จะเผาป่าใช่ไหมครับจุดเผาเพื่อเอาเห็ดอย่างเงี้ยครับเราก็บอกให้เด็กว่าถ้าเผาไม่ดีนะนะครับประโยชน์ของใบไม้เขาหล่นมาคุมดินครับเพื่อจะมีความชื้นแล้วก็ได้เป็นปุ๋ยต่อไปครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเด็กๆที่เราปลูกฝังพวกเขาในวันนี้ครับถ้าเด็กมาเรียนรู้แล้วทีนี้เขาไปเรียนรู้เสร็จเขาไปทำอยู่ที่บ้านเขาก็ทำได้ครับก็พ่อแม่เขาก็ไว้ใจครับแล้วเด็กที่มาเรียนรู้ที่นี่มันก็ต้องมีข้อแม้ครับที่นี่ก็จะมีกฎที่ตั้งกันขึ้นมาแล้วก็เด็กที่มาเรียนรู้อยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเด็กอยากมาเรียนพ่อแม่ไม่อยากให้มาเรียนอันนี้ผมก็ไม่รับพ่อแม่อยากให้เรียนแล้วเด็กไม่อยากเรียนอันนี้ผมก็ไม่รับเพราะมันตามกระแสแต่ต้องทั้งสองฝ่ายที่ยอมรับครับแล้วผมก็จะสอนเรื่องราวพวกนี้แล้วก็จะติดตามเพราะว่ามันจะมีการติดตามที่บ้านอยู่เพราะผมตั้งโครงการขึ้นมาเองครับรักลุงรักบ้านถ้ารักลุงก็ต้องรักที่บ้านก็คือต้องไปช่วยที่บ้านทำงานที่บ้านจริงๆถามว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเงี้ยเราผมก็เอาเด็กมาเปลี่ยนแปลงก่อนครับเพราะว่าเด็กเขาทำแล้วผู้ใหญ่เล็งเห็นแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีการช่วยกันปลูกเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีป่าอาหารที่เราช่วยกันสร้างกับเด็กๆด้วยใช่ไหมครับป่าปกติคนก็จะคิดว่าเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมก็ไปเรียนรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับก็เลยพาเด็กไปปลูกป่าในหมู่บ้านด้วยก็หนึ่งในนั้นก็เป็นป่าอาหารครับก็พาเด็กไปปลูกผักเสี้ยวแล้วก็ผักขี้เหล็กพวกนี้ข้างทางแรกๆคนก็บอกว่าเขาก็มองว่าปลูกอะไรทำไมต้องมาปลูกข้างทางด้วยอย่างเงี้ยครับก็เราก็บอกว่าอย่าไปท้อบอกเด็กครับก็ไม่เป็นไรเราทำไว้อันนี้คือเราสร้างป่าอาหารให้เขาครับเดี๋ยวสักวันนึงชาวบ้านเขาก็ต้องเก็บพวกเนี้ยเป็นอาหาร
เราก็ได้กุศลได้บุญด้วยอย่างนกมาจับเราก็ได้บุญด้วยอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เป็นชาวบ้านก็ได้เก็บกินจริงๆนะครับเนี่ยเราก็พาเด็กไปดูว่านี่เห็นไหมเขาเก็บกินที่สิ่งที่เราปลูกไว้ให้เขาทั้งที่ไม่ใช่ที่เราแล้วปลูกให้เขาได้กินกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขอย่างเงี้ยครับถึงตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วที่คุณต่ายเปลี่ยนชีวิตตัวเองและความสุขในวันนี้แตกต่างไปจากวันนั้นอย่างไรบ้างก็ประมาณผ่านมาตั้งแต่ปี58ครับประมาณ5ปีก็ต่างจากเป็นผู้รับเหมาเยอะนะครับเมื่อก่อนเราคิดว่ากำไรมันต้องได้เงินครับแต่ทีนี้เรามาทำแบบนี้กำไรเราคือความสุขครับความสุขซื้อไม่ได้นะครับต่างจากคนที่สำมะเลเทเมากินกินเล่นๆมาอยู่ตรงนี้เราก็หยุดสิ่งพวกนี้ครับแล้วก็กลับมาสร้างความดีแล้วก็มีความสุขคุณต่ายปลูกฝังเด็กๆอย่างไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นจริงๆตัวของผมอ่ะมันก็ไม่มีความรู้ด้านอื่นนะครับเนาะก็นอกจากเป็นช่างแล้วก็มาด้านที่ทำเกษตรอยู่ตรงเนี้ยครับสอนเด็กตรงเนี้ยผมก็คุยกับเด็กนะว่าสักวันหนึ่งให้กลับมาตอบแทนแผ่นดินนะก็คือถ้าเรียนรู้เรื่องอะไรต่อไปเขาจะเก่งด้านนั้นก็มากลับมาสอนรุ่นน้องนะต่อไปเขาขึ้นมัธยมแล้วเขาก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับด้านการเรียนก็ให้กลับมาสอนรุ่นน้องได้เพราะอย่างผมสอนไม่เป็นครับก็สอนด้านนี้เป็นผมก็จะสอนด้านนี้ไปก็เพื่อแบ่งเบาภาระกันก็คือทำอะไรก็ได้ให้ตอบแทนแผ่นดินนะผมก็กลับมาตอบแทนบ้านเกิดครับบ้านเกิดผมตรงนี้ผมก็เลยชื่อสวนว่าฮักบ้านเกิดอยากให้เด็กๆพวกนี้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตรงไหนก็ได้ของประเทศผมก็คุยกับเขาแบบนี้นะต่อไปโตขึ้นมาอย่าไปเอาเปรียบสังคมนะให้กลับมาตอบแทนแผ่นดินเกิดประเทศไทยเนี่ยตรงไหนก็ได้ผมก็บอกเขาอยากพัฒนาไปจากจุดเนี้ยครับจากที่เราสอนเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเขาเรียนรู้จากที่อื่นก็เอากลับมาพัฒนารุ่นต่อไปครับคำว่าคนเปลี่ยนโลกหมายถึงอะไรครับคนเปลี่ยนโลกนี่ก็จริงๆโลกก็โลกใบเดิมนะครับเนาะครับถ้าเปลี่ยนจริงๆนะครับถ้าความหมายของผมก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนครับแต่ทีนี้ผมไม่อยากให้เกษตรเดิมๆเปลี่ยนครับถ้าอยากเปลี่ยนให้กลับเปลี่ยนเกษตรมาเป็นเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองแบบเดิมๆมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอะเป็นเด็กเลี้ยงวัวแถวนี้ก็กินน้ำแถวนี้ได้กุ้งหอยปูปลาก็กินแถวนี้ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเคมีเยอะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนโลกได้ก็อยากจะเปลี่ยนเกษตรให้กลับมาเป็นเกษตรแบบเดิมเราคงได้คำตอบแล้วว่าคุณต่ายได้พลังใจยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนชีวิตจากพ่อของแผ่นดินคือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับจากวันที่เรารับเสด็จและได้มองพระองค์ท่านโบกพระหัตถ์มาจนถึงได้รับรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยทั่วประเทศรวมถึงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปืมที่บ้านเกิดของเขาทำให้คุณต่ายตัดสินใจกลับมาเดินตามรอยพระราชาและมุ่งมั่นทำประโยชน์คืนให้กับแผ่นดินให้ในสิ่งที่เขามีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเกษตรและการพึ่งพาตนเองให้กับเด็กๆในชุมชนการลงมือปลูกป่าสร้างป่าอาหารให้กับชาวบ้านและท้ายที่สุดเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคมในหัวใจของเด็กกลุ่มเล็กๆที่สวนฮักบ้านเกิดแห่งนี้ด้วยเขาไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตตัวเองเท่านั้นแต่มีส่วนเปลี่ยนชีวิตเล็กๆของเด็กอีกหลายๆคนซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปสู่สังคมที่พวกเขาเติบโตและใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างแน่นอนกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ